สวัสดีครับผมดร.นิววงศ์สกรนะครับวันนี้นะครับขออนุญาตรับหน้าที่นะครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขออนุญาตเป็นตัวแทนของคณะผู้จัดทุกฝ่ายเลยนะครับต้อนรับทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารนะครับจากหน่วยงานพันธมิตรนะครับพี่น้องสื่อมวลชนครับแล้วก็แขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่นี่ฮะพันทิพย์นะครับ e-sport arena นะครับที่พันทิพย์ประตูน้ำครับซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับจะใช้เป็นสถานที่ในการจัดแข่งขันรายการสำคัญนะครับที่ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเลยนะครับที่เดี๋ยวเราจะแนะนำให้กับทุกท่านได้รู้จักในวันนี้กันนะครับภายใต้ชื่อโครงการ Space Flying Robot Programming Challenge 2020นะครับก่อนอื่นเลยครับมองทางด้านซ้ายขวานะครับเป็นรายการของผู้ใหญ่ใจดีนะครับเป็นหน่วยงานที่เล็งเห็นนะครับถึงความสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับซึ่งเป็นการรวมตัวทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนเลยนะครับมาผนึกกำลังกันครับในครั้งนี้ที่จะจัดโครงการนะครับเป็นการแข่งขันเพื่อให้เยาวชนไทยของเรานะครับได้แสดงทั้งความคิดสร้างสรรค์นะครับในรูปแบบของ STEM ศึกษานะครับแล้วก็ยังเป็นการประกาศนะฮะฝีไม้ลายมือด้วยนะครับในเรื่องของทักษะในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับแต่จะน่าสนใจยังไงเดี๋ยวต้องติดตามกันนะครับแต่จริงๆแล้วครับจะบอกว่าเป็นเสน่ห์แล้วก็เป็นไฮไลท์นะครับของการแข่งขันในครั้งนี้ที่พิเศษมากๆนะครับเพราะว่าเราได้รับความร่วมมือนะครับจากองค์กรด้านอวกาศระดับโลกถึง2หน่วยด้วยกันนะครับหน่วยแรกคือองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐแน่นอนทุกท่านรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับในนามของ NASA นั่นเองนะครับและอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับก็คือองค์กรสำรวจอวกาศของประเทศญี่ปุ่นหรือว่า JAXA นั่นเองนะครับที่ได้อนุญาตนะครับแล้วก็สนับสนุนนำเอา Astrobee นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มหุ่นยนต์นะครับที่ใช้ในอวกาศเลยนะฮะเป็นงานระดับสากลเลยครั้งนี้นะครับเอามาแข่งขันเป็นกติกาในครั้งนี้ครับผมเชื่อแน่แล้วว่าตอนนี้นะครับทุกคนนะครับคงอยากจะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการนี้ให้มากขึ้นนะครับผมมี VTR สั้นๆนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันครับพลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนโครงการแข่งขัน Space Flying Robot Programming Challenge ทักษะการเขียนโปรแกรมหรือโคดดิ้งเป็นทักษะที่มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับการใช้ชีวิตในโลกของเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าอย่างในทุกวันนี้ซึ่งการได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติตั้งแต่เด็กๆช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีและเป็นโอกาสอันดีของเด็กไทยที่กำลังจะมีโครงการระดับโลกให้ได้เข้าร่วมกันครับสวทช.ร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นหรือ JAXA และหน่วยงานพันธมิตรดำเนินการโครงการแข่งขัน Space Flying Robot Programming Challenge ค้นหาทีมชนะเลิศเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ผู้ช่วยนักบินอวกาศ Astrobee ณประเทศญี่ปุ่นในปี2563เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกระดับชั้นจนถึงระดับปริญญาตรีสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโดยมีสมาชิกทีมละ3คนหมดเขตส่งใบสมัครวันที่19มีนาคม2563สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JAXA Thailand สนับสนุนโครงการโดยองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช02-564-8000ครับผมและในลำดับต่อไปนะครับผมขอนำทุกท่านนะครับเข้าสู่พิธีงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับลำดับแรกเลยนะครับผมขอเรียนเชิญดร.จุฬารัตน์ตันประเสริฐนะครับท่านเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.นะครับขึ้นมากล่าวเปิดงานแถลงข่าวในวันนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยครับDear Mr. Ono Asuchi, Director of JAXA Bangkok Office, Mr. Roberto Carino, NASA MS Research Center, เรียนผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตรร่วมโครงการแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านตามที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับองค์กรสำรวจอวกาศแห่งญี่ปุ่น
หรือ JAXA และหน่วยงานพันธมิตรได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ Space Flying Robot Programming Challenge 2020เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยในการพัฒนาขีดความรู้ความสามารถด้านสเต็มศึกษาและเตรียมทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อมสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0ทางสวทช.นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของ KIBO ABC ASEAN Beneficial Collaboration Through KIBO Utilization ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือในการใช้ประโยชน์ห้องปฏิบัติการอวกาศ KIBO ของ JAXA ในภูมิภาคเอเชียโดยสวทช.ได้รับมอบหมายจาก JAXA ประเทศญี่ปุ่นให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโครงการ Space Flying Robot Programming Challenge 2020รอบชิงแชมป์ประเทศไทยนะคะจะมีจัดที่ประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะรวมทั้งหมดในปีนี้ซึ่งเป็นการจัดแข่งปีแรกเนี่ยจัดที่ทั้งหมด6ประเทศด้วยกันนะคะเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยในทุกระดับชั้นการศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรีนะคะเข้าร่วมการแข่งขันโดยมีรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทและทีมชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงแชมป์เอเชียณซูกุบะสเปซเซ็นเตอร์ประเทศญี่ปุ่นในเดือนกันยายน2563ต่อไปด้วยนะคะขออนุญาตมีแขกจาก NASA แล้วก็ JAXA ขออนุญาตกล่าวเป็นภาษาอังกฤษสักเล็กน้อยนะคะ National Science and Technology Development Agency or NASA is a member of KIBO ABC a project forASEAN Beneficial Collaboration Through Utilization of JAXA KIBO International Space Station. NASA has been assigned by JAXA of Japan to host the national round of the competition Space Flying Robot Programming Challenge 2020, which is open to all Thai youths up to the undergraduate level, with the total value of the prizes more than 200,000 baht.The winning team would represent Thai youths at the Asian level competition at Tsukuba Space Center, Japan in September 2020. And on this occasion, I would like to thank you all Alliance for their support. They are JAXA, NASA, and JISDA. JISDA is Geo Informatics and Space Technology Development Agency, and IPST.The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology, Drone Association of Thailand, Space Youth Association, Drone Academy Thailand, Space Sap Company, Space TH.co, H&M, and Pantip Pratu Nam. So thank you. And may I switch to Thai again. ดิฉันขอขอบคุณพันธมิตรได้แก่ JISDAสสวท.สมาคมอากาศยานไร้คนขับแห่งประเทศไทยสมาคมยุวชนอวกาศ Drone Academy Thailand บริษัท SpaceSap จำกัด SpaceTH.co H&M และพันทิปประตูน้ำที่ได้ร่วมกันจัดการแข่งขัน Space Flying Robot Programming Challenge 2020ขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทยสุดท้ายนี้ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแถลงข่าวและเสวนาพิเศษในหัวข้อเรื่องโคดดิ้งส่งเสริมศักยภาพเด็กไทยก้าวไกลสู่ศตวรรษที่21ในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติทั้งในการส่งเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้หันมาสนใจและรักในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อไปขอบคุณค่ะ Thank you ขอบคุณดร.จุฬารัตน์มากนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบกันนะครับว่าผู้ชนะสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเรียกว่าเราพาโกระดับอินเตอร์เลยนะครับไปแข่งขันเป็นตัวแทนจากประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราไปแข่งขันต่อในระดับเอเชียนะครับเพราะฉะนั้นสำคัญมากครับแขกท่านต่อไปของเรานะครับที่จะขึ้นมากล่าวนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งพันธมิตรที่สำคัญเลยอย่างที่เรียนให้ทราบตอนต้นนะครับ So may I invite Mr. Ono Asuchi, the Director of Bangkok Office of JAXA, to give a speech on the stage.ขอเสียงปรบมือต้อนรับมิสเตอร์อัศชีด้วยครับไฮสวัสดีครับผมชื่อโอโนอัศชีครับ so hello my name is อัศชีโอโน
from JAXA Bangkok office. I'm a director of Bangkok office. So I would like to a little bit explain about this program using my slide. So that this is the one of the educational program which conducting with the NASA and the JAXA and you know international partners. And purpose of this Kibo ABC is the kind of the educational program which I explained to be inspired to develop the student educational the professional goal to a high level and to learn cutting edge methodology to improve the skill, science, technology, engineering and mathematics and to expand international capability through the interacting with the other overseas participants from around the world. ครับผมก็คุณอัศชินะครับเรียนให้ทราบว่าโครงการนี้นะครับเป็นความร่วมมือนะครับภายใต้ความร่วมมือระหว่างทั้ง JAXA แล้วก็ทาง NASA ด้วยนะครับเพื่อพัฒนาศักยภาพนะครับของเยาวชนนะครับในเรื่องของการศึกษาทางด้านSTEMนะครับซึ่งก็เป็นศาสตร์ที่ใช้ความสามารถนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับทางด้าน Mathematics ก็คือคณิตศาสตร์แล้วก็ทางด้านวิศวะด้วยนะครับSo as you can see, this is the international space stations, which is the located about 40 kilometers away from the Earth surface, and we JAXA is conducting the ISS program through the development and operation of the our module, which is name is Kibo, in the space station. So you can see. The International Space Station is very big, the same scale as the soccer football court, and also the mass, the heavy, weight of the International Station is almost 420 tons.ครับผมอันนี้ก็เป็นตัวโครงการนะครับที่มีชื่อว่า International Space Station นะครับหรือว่า ISS นะครับซึ่งทางJAXA ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็เป็นหน่วยงานที่สำคัญนะครับที่ทำงานอยู่ภายใต้ความร่วมที่สถานีอวกาศแห่งนี้ด้วยนะครับก็จะมีตัวโมดูลที่เรียกว่าตัวคิโบนะครับก็เป็นการทำงานของ JAXA ที่ประเทศญี่ปุ่นครับก็เป็นตัวอย่างครับ And you can see the Kibo is the venue of the final launchWell, I would like to explain a little bit background of why this program is conducting. Take a look at the framework of this activity. The Asian Regional Space Agency Forum, which is called APRSF, was established in 1993, and more than 40 countries participating, which is to discuss and exchange opinions for space development as well as utilization.And the APRSF is organized the four working groups, which are Space Environment Utilization Working Group, Space Application Working Group, Space Technology Working Group, Space Education Working Group. And under the Space Education, Space Environment Utilization Working Group, Kibo ABC, which is already explained, to conducting the promote this utilization of Kibo.ครับผมก็ขออนุญาตสั้นๆเลยแล้วกันนะครับว่าในส่วนของตัว working group นะครับที่เป็นในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากเรื่องของตัว space and environment นะครับก็มีการพัฒนานะครับความร่วมมือมาตั้งแต่ปี2012นะครับโดยที่ทางคิโบนะครับซึ่งก็เป็นสถานีตัวอย่างของโมดูลสถานีอวกาศเมื่อสักครู่นี้ที่ได้เห็นไปนะครับก็ทำงานร่วมกันในเรื่องของโปรโมทการใช้ประโยชน์นะครับจากตัวสถานีนะครับแล้วก็พัฒนาเกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆครับเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ครับ And as I explained that Kibo ABC which is to promote the Kibo utilization through the collaboration between the Asian countries the currently the 11 countries has participating and the 15 organization is including and for Thailand there is two participants from NASA and JAXA.ครับอันนี้ก็เป็นเครือข่ายนะครับความร่วมมือในส่วนของ Kibo ABC นะครับซึ่งประเทศไทยก็มี2หน่วยงานนะครับที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือนี้ก็คือทาง NASA หรือว่าสวทช.นะครับหรือว่าแล้วก็ทาง JAXA ครับ And this is the main activity of Kibo ABC which are the spaces for Asian Future Program and the Asian Trisil Z ProgramAnd the parabolic flight experiment program, it was already concluded. And this is the brand new activity which called Kibo Robot Program Challenge,
today you are gathered at this here this many อันนี้ก็เป็นตัวอย่างกิจกรรมหลายๆส่วนเลยนะครับที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่อยู่บนสถานีอวกาศนะครับเอามาเป็นโจทย์ความท้าทายนะครับในการทำกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งตัวเรื่องของตัว SOV ที่จะมาใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ก็เป็นถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งครับ On the other hand with the Kibo ABC and we have conducting bilateral cooperation between using Kibo modulesin this region, and Thailand, particularly NASDA and JISDA, have concluded joint experiment for the protein crystal growth experiment for anti-malaria drug in last year. ครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนที่ดูในเรื่องของ protein crystal growth experiment นะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างงานวิจัยนะครับที่เอามาทำในเรื่องของ anti เป็นยาต้านในเรื่องของการรักษามาลาเรียนะครับก็ดำเนินการในของปี2019ที่ผ่านมาครับ And this is the our motivation reason why we this we are conducting the this the kind of activity that we recognize that importance to promote the robotics and the robotics is a way to expand the space exploration in future to go to unexplored areas as wellAnd one example is the Hayabusa 2 that I believe some of you know about it, which is Japanese asteroid explorer satellite just on the journey back to the Earth, bring debris back of the asteroid Ryugu located in between Mars and Jupiter. And it is also demonstrate the robotics technology as well.ครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการที่นำหุ่นยนต์นะครับมาประยุกต์ใช้นะครับในงานส่วนของ JAXA นะครับซึ่งก็จะเอาไปใช้ในการเกี่ยวกับงานที่เป็นกิจกรรมทางด้านสำรวจอวกาศหลายอย่างนะครับ Well this is the interval which is the internal robot camera of JAXA move around in the Kibo module to shoot the video to demonstrate the technology as well as the human resource development in the field of roboticsครับตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างของตัวโรบอทคาเมร่านะครับที่พัฒนาโดยทาง JAXA นะครับ Well the let's get back to the main topics the Kibo Robot Programming Challenge is aiming to develop the program for robot onboarding on the ISS which is asked to be of NASA to complete the mission and this is the competition by the time the how firstAnd accuracy, how accurately to complete the scenario. And the final round is conducting the real space station by programming the real robot in the space station by compete between the winners of each countries. And target participants are undergraduate and graduate student from Asian Pacific region who participate in Kibo ABC program as explained my previous slide.And this time, the mission is to repair the damaged spot in the Kibo module in the ISS. ครับผมอันนี้ก็เป็นโปรแกรมนะครับความร่วมมือกันนะครับที่นำมาสู่ในเรื่องของการใช้งานแล้วก็การแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็เป็นความร่วมมือกันจากตัวหุ่น Astro B จากของ NASA นะครับแล้วก็ตัวหุ่นiNTball นะครับจากของ JAXA ด้วยนะครับก็นำมาใช้แล้วก็ให้เยาวชนนะครับตั้งแต่ในส่วนที่เป็น Undergraduate นะครับไปจนถึงระดับปริญญาตรีนะครับมัธยมจนถึงปริญญาตรีนะครับก็นำมาใช้ในการแข่งขันกันครับ Well I like to explain again but maybe most of you knows about detail of this scenario so that I would like to skip my this slide pleaseNext slide, please. And this is a milestone. So the Friday this week, we're going to have a brief briefing session by the Skype. So everyone get access to the website to run about this program. I think that maybe the address of the website will be disseminated by the website.And the deadline of application is March 19th, another 1 month we have. And September this year will be final round in Kibo.
ครับผมอันนี้ก็เมื่อสักครู่สไลด์เมื่อสักครู่นะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับในรูปแบบของการแข่งขันนะครับซึ่งก็ต้องเขียนในเรื่องของตัวโคดดิ้งขึ้นมานะครับบังคับการเคลื่อนไหวของตัวหุ่นยนต์นะครับและส่วนสไลด์นี้นะครับก็จะแสดงถึงในเรื่องของตารางกำหนดการต่างๆนะครับอย่างที่เมื่อกี้แจ้งไปใน VTR แล้วว่าการตอนนี้เริ่มเปิดรับสมัครแล้วนะครับแล้วก็จะปิดรับสมัครในช่วงเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็การแข่งขันนะครับก็จะเริ่มต้นหลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับแล้วไปสิ้นสุดนะครับในเดือนกันยายนหาตัวแทนนะครับไปแข่งในเดือนกันยายนที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ Good luck Thank you ครับผมก็โชคดีนะครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะครับคุณอัศชีนะครับ So please stay on the stage for a second ต่อไปนะครับเรามีในเรื่องของการแสดงพิเศษนะครับเป็นตัวแทนนะครับในส่วนของเยาวชนมาแสดงความสามารถให้เห็นเลยนะครับเกี่ยวกับทักษะในการบังคับนะครับวันนี้มาจาก Drone Academy Thailand นะครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับตัวแทนน้องนิวขึ้นมาบนเวทีด้วยครับพาโดรนมาด้วยวันนี้จะมาบังคับนะครับโดรนจิ๋วนะฮะให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับผมโอ้โหนี่จำลองมาแบบว่าตัวหุ่นของ Astro B เลยนะครับมาดูความเก่งของเยาวชนไทยเรากันนะครับเดี๋ยวใช้บังคับขึ้นมาแล้วก็จะบินยังไงดีครับวันนี้บินวงเป็นวงกลมเป็นวงกลมนะแล้วพากลับมาที่นี่นะครับมาขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้อีกสักทีนึงครับมาแล้วสำหรับตัวนี้นะครับก็ตกแต่งนะฮะลักษณะนะครับให้ใกล้เคียงนะครับกับตัวหุ่น Astro B เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้บินมาทัวร์แล้วฮะใกล้กลับเข้ามาแล้วกลับเข้ามาแล้วนั่น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 มาลุ้นกันครับโอ้โหแลนดิ้งนี่อย่างสวยงามนะครับผมตอนนี้อยู่ในมือคุณอัศชีแล้วนะครับผมขอเรียนเชิญนะครับดร.จุฬาลานะครับขึ้นมาบนเวทีอีกครั้งนะครับเพื่อเป็นลักษณะของการรับมอบนะครับในส่วนของตัวอุปกรณ์แพลตฟอร์มนะครับจากความร่วมมือของ JAXA แล้วก็ NASA ครับที่เป็น Astro B นะครับที่จะนำมาใช้ในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับได้นะครับเดี๋ยวผมขอให้น้องนิวนะครับเข้าไปร่วมถ่ายรูปด้วยผู้บังคับโดรนเข้าไปเลยครับผมน้องนิวครับและระหว่างนี้นะครับผมขอเรียนเชิญนะครับมิสเตอร์โรเบโตคาริโนนะครับจาก NASA นะครับเดี๋ยวขึ้นมาเป็นเกียรติถ่ายรูปบนเวทีด้วยนะครับ please enjoy this photo pleaseแล้วก็แน่นอนนะครับทางตัวแทนนะครับจากหน่วยงานพันธมิตรนะครับขอเรียนเชิญตามลำดับดังนี้ครับ1ครับทางดร.นำชัยนะครับชีววิวัฒน์นะครับผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ของสวทช.นะครับท่านต่อไปนะครับคุณปราณปริยานะครับวงศานะครับผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้จิสด้านะครับถัดไปครับดร.สอนเทพวรรณรัตน์นะครับผู้อำนวยการสำนักวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือว่าสสวทครับท่านต่อไปครับคุณจัญญวัฒน์ชาติอนุรักษ์นะครับผู้อำนวยการ Drone Academy Thailand ครับท่านต่อไปครับคุณเวียงเทพรัตนสังนะครับผู้จัดการทั่วไปนะครับของพันทิปประตูน้ำแห่งนี้นะครับท่านต่อไปครับดร.วเรศจันเจริญครับ CEO จากบริษัท Space Hub จำกัดนะครับลำดับต่อไปครับคุณประยุทธ์มณีโชตินะครับนายกสมาคมอากาศยานไร้คนขับแห่งประเทศไทยครับลำดับต่อไปครับดร.พีระเมศนะครับโชติกวีกิจยาดานะครับสมาคมยุวชนอวกาศไทยครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคุณณัฐนันท์ดวงสูงเนินครับบรรณาธิการบริหาร spaceth.co นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์นะครับที่จะมีส่วนนะครับทำให้เกิดโครงการระดับ
international เลยนะครับเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับเยาวชนไทยโอ้โหตอนนี้ต้องรีบฝึกฝีไม้ลายมือแล้วก็สมัครเข้าสู่การแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะครับตอนนี้ก็ให้พี่น้องสื่อมวลชนได้เก็บภาพกันสักนิดนึงนะครับครับผมโอเคครับขอขอบคุณแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขอเรียนเชิญพักผ่อนทางด้านล่างเวทีนะครับยกเว้นมิสเตอร์นะครับโรเบอร์โตคาริโน่นะครับผมกับทางอาจารย์พีรพัฒน์นะครับสิริอัมพันธ์นะครับจากสมาคมยุวชนอวกาศไทยเดี๋ยวอยู่กับผมบนเวทีก่อนนะครับ so Mr. Carino please stay on the stage for a second okay เดี๋ยวผมขอเรียนเชิญอาจารย์นะครับอาจารย์พีรรัตน์นะครับสิริอัมพันธ์นะครับขึ้นมาอยู่บนเวทีพร้อมกันด้วยเลยนะครับผมเดี๋ยวอาจารย์ก็จะช่วยครับSo if you're ready, so give us a little bit detail about your work and about the Astrobe, please. Okay. Thank you. Yeah. All right. Hello, everyone. Thank you so much for inviting me here to Thailand. So good morning, Thailand. Good morning, Bangkok. I'm going to talk to you a little bit about what Astrobe is.And a few of the features, the characteristics of this free flyer that we launched to the ISS last year. Okay, so. Oh yeah, sorry. Okay, so ก็กล่าวสวัสดีนะครับแล้วก็รู้สึกยินดีมากที่มาไปไทยวันนี้นะครับแล้วก็คุณโรเบโตจะมากล่าวถึงว่า Astrobe นะครับครับก็จะมากล่าวถึง Astrobe ในวันนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างและอนาคตของ Astrobe กับสถานีอวกาศเป็นยังไงนะครับ Okay so let's see this Astrobe free flyers let's see if you can go next Okay thank you Okay so you know videos are worth 1,000 words so I'm going to show this video that explains a little bit what Astrobe isMaybe next, if you guys can do this for me, I don't know. Yeah. ครับแล้วก็เดี๋ยวจะโชว์วิดีโอเกี่ยวกับ Astrobe นะครับFlying more than 250 miles above Earth, the International Space Station is both a research lab and a stepping stone for future trips to the Moon and Mars. NASA is developing three Astrobe robots that will fly inside the space station alongside astronauts.Opening research opportunities for guest scientists and saving astronaut time by doing routine tasks. The Astrobes will replace the spheres, the current robots, and most used ISS payload. Fully autonomous, each 1-foot cube is packed with sensors that open up new areas of research. The
The Astrobees provide a zero-G research facility for guest scientists, give ground controllers additional eyes on the spacecraft, monitor radiation and air quality that help keep astronauts safe, and can even find lost items. The built-in arm normally occupies the top bay, but can also be swapped for a guest scientist's own experimental hardware. Like a quadcopter, Astrobees fly in air, except there is no gravity on the ISS. As a result, they are not limited by lifting power. Larger payloads can attach in a tractor-trailer configuration, and multiple Astrobees can even work together. Two centrifugal impellers drive air through 12 adjustable nozzles that work together, allowing the robot to instantly move in any direction and turn on any axis. The Astrobees will continue the Sphere's tradition of hosting the annual Zero Robotics competition, drawing together thousands of students from 18 countries who can watch their code fly on the space station. Launching in 2018, Astrobee is the next generation robot meant to make life in space easier for astronauts and at the same time, build a foundation for new scientific breakthroughs in autonomy and robotics. Next year, please. Okay, next slide, please. Perfect. Yes, thank you so much. Okay, so the video was just explaining a little bit what Astrobee is and the capabilities, so what Astrobee can do in the International Space Station and how it can help astronauts. ครับก็คลิปวิดีโอที่แล้วที่ผ่านมาตะกี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอที่อธิบายความสามารถของ Astrobee นะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ของตัว Astrobee กับสถานีอวกาศนะครับแล้วถึงโครงการต่างๆด้วยนะครับโอเค so in this slide it shows a little bit the different sensors and systems of the Astrobee robots. We have six different cameras that are used for different purposes, so for navigation or for hazard collision,or for docking onto our recharge station. So this is pretty much all the different sensors that we have on our robots. ครับส่วนสไลด์นี้นะครับเป็นสไลด์อธิบายถึงโครงสร้างของ Astrobee นะครับซึ่งมีเซ็นเซอร์มากมายหลายอย่างมากนะครับแม้แต่กระทั่งกล้องครับมีถึง6ประเภทก็ไม่ว่าจะเป็นกล้องดูเรื่องความภัยอันตรายการเทียบท่าหรือว่าการดูภาพต่างๆนะครับโอเค soThe Astrobee Flip Flyers have basically three main uses or purposes. The first one is to be a microgravity robotic research platform, meaning that it's a, you know, a platform for research, and anyone, any guest scientist can develop an experiment and attach it onto Astrobee. It's a kind of plug and play, and then you know, use Astrobee to test their experiment in zero gravity on the International Space Station.ครับก็วัตถุประสงค์ของการมี Astrobee นะครับก็จะมี3วัตถุประสงค์หลักๆนะครับก็อันนี้อย่างแค่ตัวแรกนะครับก็คือเพื่อเป็นสถานีวิจัยเกี่ยวกับเรื่องไมโครแกรฟิตี้นะครับก็คือใครที่สนใจที่จะมาศึกษาวิจัยเรื่องสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำก็สามารถใช้ Astrobee ได้โดยที่จะมีเส้นทางวิธีการพัฒนาที่ง่ายอย่างเป็นระดับ plug and play นะครับโอเค the second use of orCan you go next, please? Yes, thank you. So the next use of Astrobee is to be a remotely operated camera, mobile camera. So imagine like a drone, you know, moving around the ISS. It can be used, you know, to increase situational awareness from ground control into the ISS. So for anything like recording live sessions of astronauts or for even like inspections inside the ISS.อีกวัตถุประสงค์หนึ่งของ Astrobee นะครับเพื่อเป็นเหมือนเป็นตาในสถานีอวกาศนะครับเหมือนเป็นโดรนที่วิ่งอยู่ในสถานีอวกาศเพื่อจะได้ให้ฝั่งพื้นโลกครับสามารถดูได้ว่าตอนนี้ที่สถานีอวกาศเป็นยังไงบ้างรวมถึงกับถ่ายทอดสดจากสถานีอวกาศสู่พื้นโลกด้วยครับ And then finally to be also a platform for sensors inside the ISS it's a mobile sensor platform so
We have sensors like air quality control or radiation control. So we can go inside the different modules of the, of the ISS and do these distributed measurements to improve the safety and the quality of the ISS. ครับแล้วก็วัตถุประสงค์สุดท้ายของตัว Astro B นะครับก็คือเพื่อเป็นตัวเซนเซอร์ดูวัดต่างๆค่าต่างๆที่อยู่ใน ISS ครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์เรื่องคุณภาพอากาศหรือว่าวัดคุณภาพรังสีซึ่งตัวนี้ก็สามารถมีเซ็นเซอร์ดังกล่าวแล้วก็สามารถส่งข้อมูลไปถึงพื้นโลกด้วยครับOkay, next, perfect. Next again, please. Okay, I'm going to show here a little video of one of the last sessions that we did with AstroBee. This is one of the three AstroBees that we currently have inside the ISS. This is Bumble. It is starting from the dock station that you see here on the right side. And then it's performing a so-called camera survey.ครับอันนี้ก็เป็น AstroB 1ใน3ตัวที่เขามีชื่อว่า Bubble นะครับซึ่งตอนนี้ตัว Bubble ก็จะเริ่มจากจุดที่เขาอยู่เขาจอดนะครับแล้วค่อยๆเดินมาเรื่อยๆนะครับSo ไปเลยตามภาพครับ So almost like the drone the flying AstroB drone that you saw before you know moving around the room here it's the same way AstroB is going to move inside the ISS ครับก็ลักษณะการเคลื่อนที่ของ AstroB นะครับก็อย่างที่ทุกท่านที่อยู่ในห้องประชุมตอนนี้นะครับก็จะเห็นตะกี้ว่าเรามี AstroB ที่บินได้ในห้องเราห้องนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นใช้หลักการที่ใกล้เคียงกับที่ตอนนี้กำลังดูอยู่นะครับ So usually AstroB is fully autonomous so the ground controllers tell AstroB what to do and where like the trajectory to follow and then the robot will do everything autonomously by itselfครับและตัว AstroB นี้นะครับก็มีความอัตโนมัติสูงนะครับก็คือฝั่ง ground สามารถสั่งภาพพื้นโลกสามารถสั่งการมาได้นะครับที่ตัว AstroB เลยครับแล้วก็ AstroB ก็ทำตามที่ได้รับคำสั่งมาครับโอเค another really important exciting feature of the AstroB project for us is the international the very strong international collaboration and you guys know that we will be using Intball together with AstroB for the KIBO robot programming challenge but at the same time we are going to use also we're going to have collaborations with this other free flyer called Simon it's from the European Space Agency so there's going to be a lot of really exciting activity and work together with the international collaborationsครับก็นอกเหนือจาก AstroB แล้วนะครับก็จะมีหุ่นยนต์ตัวอื่นที่เป็นครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Inball แล้วก็ Simon ซึ่งก็จะมีความร่วมมือการระหว่างโครงการต่างๆนะครับหน่วยงานต่างๆครับ Okay. And of course, one of the most exciting and awaited events is the robotic challenges. So we have the Zero Robotics that has been going on for 15 years with the previous free flyers called Spheres that have been on the ISS for 15 years. They were just decommissioned a few months ago.You know, they passed the torch to AstroB right now. So AstroB is going to continue the heritage of the Spheres robots. And they will, with AstroB, we will do student competitions in US and in Asia, and hopefully also or other countries.ครับซึ่งหุ่นยนต์ AstroB ตัวนี้นะครับถือเป็นไม้ต่อของหุ่นยนต์ตัวเดิมนะครับที่ชื่อว่า Sphere ซึ่งก็ใช้งานมากว่า15ปีแล้วนะครับแล้วก็โดย AstroB นี้นะครับการแข่งขันตัว Robotic Challenge นี้นะครับไม่ใช่มีแค่ที่นี่นะครับมีถึงอเมริกาแล้วก็ฝั่งเอเชียด้วยนะครับโอเค I think that's pretty much so thank you for your attention and come back later for questions ครับก็ขอบคุณมากครับแล้วช่วงถัดไปเป็นช่วงคำถามนะครับครับผมก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับได้เห็นตัวอย่างนะครับการทำงานของหุ่นยนต์ AstroB นะครับโอ้โหน่าสนใจมากเลยแล้วก็ใช้งานจริงๆบนสถานีอวกาศด้วยนะฮะแต่วันนี้ยังไม่พอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามีนะครับตัวแทนนะครับเยาวชนนะครับที่มีความสนใจแล้วก็มีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีนะครับมีน้องๆมา5คนเลยนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญน้องๆนะครับจากตัวแทนนะครับในส่วนของไทยโดรนแอคเคเดมี่นะครับขึ้นมาบนเวทีเลยครับเดี๋ยวเรามาถามกับตัวคุณคาริโน่นะฮะตัวจริงเสียงจริงกันเลยนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนให้เป็นฟอร์แมตยืนดีกว่านะฮะเดี๋ยวจะได้แอคชั่นกันได้เต็มที่นะครับ
ครับเรียนเชิญอาจารย์จัญญวัฒน์ด้วยนะครับคุณจัญญวัฒน์นะครับขึ้นมาบนเวทีด้วยเลยมาร่วมพูดคุยกันนะครับเข้าใจว่าน้องๆ นะเตรียมคำถามนะครับมาเพื่อสอบถามรายละเอียดนะครับจากคุณคาริโน่นะฮะเยอะเลยนะครับงั้นเดี๋ยวขอให้เยาวชนรุ่นใหม่ของเรานะฮะแนะนำตัวนะครับกับทุกท่านให้ได้ทราบกันเลยนะอ๋อชื่อจริงชื่อเล่นครับมาเลยฮะผมชื่อจิรัตน์สมัทานันท์แล้วก็นิกเนมก็ JR ผมมาจาก Anglo Singapore International School แล้วก็11ขวบHello, my name is Thanapat Dararak. My nickname is BB, and I'm 14 years old. I learn at WeLearn. My name is Natadei Shushuai. My nickname is Thonmai. I'm 14 years old, and I learn at Kajongkia International School, Phuket. Hi, my name is Ruth Tandalak. My nickname is Gino. I come from Regents International School and I'm 11 years old. Hello, my name is Carmel Lin. My nickname is Mario. This year I'm 11 years old. I come from SISB International School, Bangkok. My question is, how many years have you take to develop the AstroBee? Great question. So as people usually know, space projects are really time consuming. They usually take very long time. But AstroBee was fortunately one of the fastest projects that NASA has done. And it took around 4 years. So from the very first moment of concept development to the launch of the robots to the ISS, it was around 4 years. So we are pretty proud about the timing. ครับก็คำถามแรกครับน้องถามว่าทางทีมเนี่ยใช้เวลาในการพัฒนาตัวซอฟต์แวร์ AstroBee นานขนาดไหนครับก็ทางคุณโรเบโต้ก็ตอบว่าประมาณ3-4 ปีนะครับซึ่งก็มีเวลาการพัฒนาในระดับหนึ่งกว่าจะได้เป็นผลงานที่เราสามารถเห็นได้ในปัจจุบันนะครับHow many different ways can the AstroBee help the astronauts? Oh, I love this question. Okay, so AstroBee is going to help the astronauts in so many ways. So imagine like a space Roomba, right? Like the Roomba cleaners that we have also like in the houses. AstroBee is going to be something like that, but just with so many more things on it. So sensors and a robotic arm. So they can help astronauts to do very boring and repetitive tasks, like taking measurements inside the different space station modules. And they can also test new technologies and new science on board the ISS. So they can be assistants for the astronauts on very boring tasks. And at the same time, they can also perform experiments for science and technology on the ISS.ครับคำถามที่สองนะครับน้องก็ถามว่าAstroBee จะมีประโยชน์กับมนุษย์อวกาศที่อยู่สถานีอวกาศยังไงบ้างซึ่งคุณโรเบโต้ก็ตอบว่าให้จินตนาการเหมือนตัวAstroBee เหมือนเป็นหุ่นยนต์ทำความสะอาดอัตโนมัติที่บ้านเราเลยก็คือจะช่วยหลายๆอย่างที่งานที่มนุษย์ไม่จำเป็นต้องทำทั้งเรื่องการวัดผลต่างๆมีตัววัดผลเซ็นเซอร์ต่างๆด้วยซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานบนสถานีอวกาศด้วยครับWho is the founder of AstroBee? Nice question. So I don't know actually the exact person. I don't think there was one single person, but there was a team that was from NASA Ames Research Center in a mountain in California. That's where I work, and we had this idea, this concept of a new generation of free flying robots that were going to replace the spheres.The spheres have been one of the most used payloads on the ISS.
So they've been there for 15 years, and we needed to develop a new generation of robots. And so a team of engineers from NASA Ames proposed this new concept for around 4 years, 4.5 years ago. ครับตอนคำถามถัดไปนะครับก็เหมือนน้องเขาถามว่าใครเป็นผู้เหมือนผู้ก่อตั้งหรือผู้ริเริ่มโครงการตัว AstroB นะครับก็คุณโรเบโต้ก็บอกว่าตัว AstroB อ่ะครับก็คือโดยทีมของเขานะครับเหมือนก็ทำการพัฒนาเพราะว่าในตัวเก่าครับอย่างสเฟียร์ถูกใช้งานมากว่า15ปีแล้วถึงเวลาแล้วสำหรับตัว new generation robot หุ่นยนต์รุ่นใหม่นะครับถัดจากสเฟียร์ทางทีมก็เลยทำการพัฒนาดูว่าสามารถใช้งานกับตรงไหนได้บ้างเพื่อให้เสริมมีพัฒนาที่ดีขึ้นจากตัวเดิมนะครับ What was your childhood like that led you to become this role in the project? What was your childhood like which led you to this role in this project? What was your childhood like? Childhood.Childhood. Oh, sorry. So before this project? Yeah, before. Okay, what other projects I worked on at NASA or before working? No, like, what was your childhood like which led you to become like a NASA engineer? Oh, okay, sorry. So I was.If you go to my room, you know, back in my parents' house, I have all the you know posters about NASA and the astronauts and you know space. So it was always my dream to be an astronaut to work for NASA, and I got always very inspired by you know astronomy. So you know I used to do stargazing with telescopes, read you know space books, all these kind of things, and then eventually you know.I was very passionate, and I really, you know, did really good in the, you know, space and engineering subjects, and then, you know, I was lucky enough to get a job in NASA. So I was always, you know, very determined and passionate about space. ครับ คำถามถัดไปนะครับก็คุณน้องถามว่าคุณโรเบโต้นะครับว่าชีวิตในวัยเด็กของคุณโรเบโต้เป็นยังไงที่ทำให้เขามาเป็นวิศวกรที่ NASA ได้นะครับก็ในชีวิตวัยเด็กของคุณโรเบโต้ครับเป็นคนที่ชอบเรื่องอวกาศมากเรื่องอวกาศเรื่องดาราศาสตร์นะครับมีหนังสือเกี่ยวกับอวกาศมากมายเลยนะครับก็ทำให้เขาเป็นแรงบันดาลใจที่จะเรียนทางด้านสายอวกาศนะครับหลังจากเรียนสายอวกาศเสร็จนั่นแหละครับเขาก็ได้มาทำงานที่เป็นมาเป็น Space Engineer กับ NASA นะครับHow will you know the time in space? Okay, so you know that the International Space Station is orbiting Earth in a very low orbit, so it goes around the entire planet every 90 minutes. So they see in space, the astronauts on the ISS, they see around, you know, 10 to 15 sunsets and sunrises. So,You know, time there it's pretty different. They don't have the same you know way of counting hours and minutes like we do here, but they follow basically you know the time down on Earth. In particular, they follow the time GMT, so Greenwich Meridian Time, the one in London. That's the time they follow, so the same kind of you know.Timing and then you know the daily routines are based on the time. ครับส่วนในคำถามสุดท้ายนะครับก็เป็นคำถามว่าเราจะรู้เวลาที่ในอวกาศได้ยังไงนะครับโดยสถานีอวกาศนะครับหมุนด้วยความเร็วสูงมากเราสามารถเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นและดวงอาทิตย์ตกหลายๆครั้งในรอบวันเพราะฉะนั้นแล้วเวลาการที่เรารับรู้ถึงเวลาจะไม่เหมือนบนโลกสักเท่าไหร่บนพื้นโลกนะครับโดยเขาจะอิงต่างเวลา GMT หรืออย่างของเราเป็นบวก7นะครับ GMT ก็จะเป็น0นะครับก็คือเขาจะอิงจากเวลามาตรฐานกลางเป็นหลักครับโอเคครับครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณมากเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับเยาวชนของเราหน่อยนะครับผม so Mr. Cardino we have some present to give to these kids so I will give for you to give to the kids right okayOne by one, please. Okay. ตบมือด้วยนะครับ
อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจนะฮะที่ให้เด็กๆนะครับได้เห็นตัวจริงนะครับของวิศวกรนะครับที่โอ้โหวัยเด็กก็บอกว่ามีความใฝ่ฝันนะอยากจะทำงานในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับอวกาศแล้วก็ไปถึงฝั่งฝันจนได้นะครับคิดว่าในอนาคตนะครับต้องติดตามดูว่าน้องๆเหล่านี้นะฮะจะทำฝันของตัวเองไปได้ไกลถึงขนาดไหนนะครับในวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับขอสิทธิ์ร่วมมืออีกครั้งครับแล้วเรียนเชิญลงด้านล่างเวทีเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะฮะทั้งน้องนะครับพีรรัตน์ด้วยนะครับที่มาให้เก็บในวันนี้นะครับรวมถึงทางคุณจัญญวัฒน์ด้วยนะครับที่นำน้องๆนะครับเป็นตัวแทนเข้ามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับผมนะครับยังไม่หมดนะฮะเพราะวันนี้เนี่ยเราบอกแล้วนะครับเรามาพูดถึงตัวของเยาวชนเนี่ยเป็นหลักเลยเป็นกำลังสำคัญนะครับที่จะทำให้ประเทศเราก้าวไปข้างหน้านะครับอีกคำหนึ่งนะฮะที่เดี๋ยวนี้ยุคนี้นะครับในยุคดิจิตอลเราได้ยินกันบ่อยๆนะฮะเดินไปที่ไหนนะครับเด็กก็ทำเรื่องเกี่ยวกับโคดดิ้งโคดดิ้งนะฮะโคดดิ้งทำอะไรครับแล้วมันสำคัญยังไงต่ออนาคตของประเทศไทยนะครับช่วงต่อไปนะครับเราจะมาพูดคุยกันนะครับถึงเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยนะครับในหัวข้อของโคดดิ้งนะครับส่งเสริมศักยภาพเด็กไทยก้าวสู่ศตวรรษที่21นะครับแล้วก็เวทีนี้นะครับผมจะส่งต่อให้กับทางผู้ที่จะมาเป็นผู้ดำเนินรายการในการเสวนาในครั้งนี้นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ของสวทช.นะครับก็เป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่ผมเชื่อว่าในประเทศเนี่ยโอ้โหไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่หลายๆคนด้วยนะครับที่อยากจะสนใจงานทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วทำยังไงให้วิทยาศาสตร์เนี่ยเข้าถึงแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับรวมถึงยังเป็นเจ้าของผลงานการแปลหนังสือชื่อดังมากมายนะครับเช่นเรื่องของเซเปียนนะครับประวัติย่อของมนุษยชาตินะครับผมขอเสียงดังๆปรบมือต้อนรับนะครับดร.นำชัยชีววิวัฒน์ครับเรียนเชิญบนเวทีครับดร.ชินหรือพี่ชินเองนะครับพี่ชินครับเดี๋ยวผมฝากเวทีกับพี่เลยนะครับนึกว่าจะเชิญทุกท่านขึ้นมารวดเดียวโอเคผมเชิญนะครับเดี๋ยวท่านต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณชัชวาลสังคีตการนะครับบนเวทีนะครับคุณชัชวาลเป็นนักวิจัยของกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์นะครับศูนย์เน็กเทคนะครับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้าน Information and Communication Technology for Embedded System จาก Thai Tokyo Tokyo Tech นะครับก็หลังๆนี้ความที่รู้จักกันดีพอสมควรเห็นเดินสายเป็นวิทยากรอยู่เยอะนะฮะสอนเรื่อง AI บ้างเรื่อง Design Thinking บ้าง Digital Transformation บ้างนะครับก็ท่านแรกนะครับท่านต่อไปนะครับเรียนเชิญคุณจัญญวัฒน์ชาติอนุรักษ์นะครับเรียนเชิญบนเวทีนะครับอาจารย์เก่งเป็นผู้อำนวยการโดรน Academy Thailand นะครับเป็นผู้บุกตลาดบุกเบิกตลาดโดรนรายแรกของไทยแล้วก็เจ้าของ Hacker Space นะครับพื้นที่ปฏิบัติการเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาโดรนโดยเฉพาะนะครับท่านต่อไปครับเรียนเชิญดร.วเลศจันทร์เจริญนะครับผู้แทนประเทศไทยของ Space Generation Advisory Council นะครับหรือ SGAC จบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้าน Information Science จาก Nagoya University ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง SpaceAppบริษัทสตาร์ทอัพด้านอวกาศของไทยนะครับไทยเรามีสตาร์ทอัพด้านอวกาศด้วยนะครับโอเคครับเริ่มจากใกล้ตัวก่อนนะครับคุณชัชวาลหรืออาจารย์โคนันอาจารย์โคดดิ้งนี่คืออะไรฮะทำไมถึงคนถึงตื่นเต้นกันมากและคิดว่าโคดดิ้งสกิลเนี่ยมันจะกลายเป็นทักษะสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับเด็กรุ่นใหม่แล้วก็เกี่ยวกับโครงการนี้โคดดิ้งจะมาเกี่ยวอะไรด้วยกับ Space Flying Robot Programming Challenge 2020ครับผมว่าช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยคำว่าโคดดิ้งเนี่ยมันกระเพื่อมวงการศึกษาเราพอสมควรจนเป็นท็อกออฟเดอะทาวน์เลยว่าทำไมเด็กจะต้องมานั่งเขียนโปรแกรมกันตั้งแต่ประถมเลยเหรออะไรเงี้ยเพราะว่าพอเราพูดถึงโคดดิ้งเนี่ยเราจะเอาไปผูกกับคำว่าโปรแกรมมิ่งทันทีตามความเข้าใจของเราในตอนนี้นะครับแต่จริงๆแล้วถูกหรือเปล่าสำหรับผมแล้วผมว่ามันไม่เชิงอย่างนั้นน่ะ
มันจะเหมือนกับว่า ครั้งหนึ่งที่เราเรียนวิทยาศาสตร์เราไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนจะต้องไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับอันนี้ก็เหมือนกันเราเรียนโคดดิ้งเราไม่ได้ต้องการว่าทุกคนจะต้องจบไปไปเป็นโปรแกรมเมอร์ไปเป็นเดเวลลอปเปอร์แต่สิ่งที่มันสำคัญจริงๆก็คือกระบวนการเรียนรู้ระหว่างนั้นภายใต้การเขียนโปรแกรมหรือการโคดดิ้งพวกนี้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องเขียนโปรแกรมเป็นแล้วไปเป็นโปรแกรมเมอร์แต่สิ่งที่เราอยากจะให้เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้เหล่านี้เนี่ยอย่างเช่นมองเห็นปัญหาเป็นหรือเปล่าเข้าใจปัญหาเป็นหรือเปล่าหาวิธีแนวทางแก้ไขปัญหาเนี่ยเป็นหรือเปล่าแต่จริงๆจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าทักษะการโคดดิ้งเนี่ยมันคือทักษะในการแก้ปัญหาซึ่งเด็กทุกวันนี้กว่าที่เขาจะโตขึ้นไปอีก10ปี20ปีนั่นน่ะมันจะเป็นอยู่ในยุคของที่ไม่ใช่ใครในนี้จะสอนได้อะเพราะเขาบอกว่าปี2030เนาะก็ประมาณอีก10ปีข้างหน้าเนี่ย artificial intelligence หรือว่า ความฉลาดที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะทัดเทียมกับความฉลาดของมนุษย์นั่นหมายความว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยบริบททางสังคมอะไรการวิถีการใช้ชีวิตมันจะเปลี่ยนไปฟังดูน่าตื่นเต้นแล้วก็น่ากลัวไปพร้อมๆกันใช่ครับนั่นหมายความว่าแล้วทุกวันนี้ใครจะสอนให้เด็กเหล่านั้นเข้าใจแล้วว่าเขาจะต้องใช้ชีวิตยังไงในเมื่อเราทุกคนนี่ก็ยังไม่เคยไปอยู่ในยุคนั้นนะยุคที่แบบเพื่อนร่วมงานเป็น AI ครับต้องไปใช้ชีวิตร่วมกับ AI เราไม่รู้ว่าต้องทำยังไงแต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เขามีชีวิตรอดอยู่ได้ในยุคนั้นนั่นคือเขาจะต้องคิดเป็นเหมือนที่ครั้งหนึ่งเราเริ่มมีวิทยาศาสตร์เข้ามาในวิถีชีวิตเราเราก็บอกงั้นคุณก็ต้องคิดให้เป็นวิทยาศาสตร์นะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราเรียนวิทยาศาสตร์เราไปต้องไปเป็นวิทยาศาสตร์เหมือนกันในเมื่อรอบตัวเราจะมีคอมพิวเตอร์จะมี AI จะมีโรบอทเต็มไปหมดเลยคุณก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดอีกแบบนึงเพราะว่าโลกของคุณในอีก10ปี20ปีข้างหน้าแล้วคุณต้องใช้ชีวิตอยู่ไปจนตายไม่รู้อีก40ปีนั้นน่ะวิธีการคิดมันก็ต้องเปลี่ยนไปดังนั้นโคดดิ้งหัวใจมันคือกระบวนการแก้ปัญหาในอนาคตที่มันจะต้องเปลี่ยนไปจากทุกวันนี้ก็เน้นวิธีการฝึกการคิดนะครับแล้วโคดดิ้งมาเกี่ยวอะไรกับโปรแกรมนี้การแข่งขันครั้งนี้มันก็คือปัญหาที่เขาจะต้องแก้ใช่ไหมครับเพราะว่าปัญหาพวกนี้มันไม่ใช่ปัญหาในชีวิตประจำวันมันไม่ใช่แบบเรามานั่งเรียนตอนนี้เราก็แก้โจทย์ให้จบแต่ปัญหาที่เขาจะต้องเจอเขาจะต้องใช้ทักษะในการกระบวนการคิดแก้ปัญหาเข้าใจปัญหามองหาโจทย์ให้ได้เข้าใจสิ่งที่เขามีเข้าใจสิ่งที่เขาจะต้องไปเจอแล้วใช้ทักษะเหล่านี้ในการแก้ปัญหาต้องบอกว่าดังนั้นมันเป็นอะไรก็ได้ที่เขาจะต้องฝึกในการแก้ปัญหาโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งจับมือเขาเขียนเป็นโจทย์ที่ยากกว่าในห้องเรียนในห้องเรียนมีคำตอบเบ็ดเสร็จแต่อันนี้มีคำตอบหลายคำตอบใช่มันจะมีคำตอบที่บางครั้งคนสอนก็ไม่ได้รู้หรอกมันต้องมีทางออกยังไงแต่ถ้าเด็กมีสกิลในการโคดดิ้งมีสกิลในการแก้ปัญหาเนี่ยเรามั่นใจว่าเขาจะหาทางออกในวิธีทางของเขาได้เองครับถัดไปครับอาจารย์จัญญวัฒน์อาจารย์เก่งในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องโดรนนะครับอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายถึงความสำคัญของโดรนนิดหนึ่งแล้วโดยเฉพาะเน้นว่า Astrobee ซึ่งเรากำลังพูดถึงในเวทีนี้เนี่ยว่าเป็น Space Drone เนี่ยมันมีความสำคัญระดับไหนมันสามารถจะส่งผลกระทบอะไรกับเราแค่ไหนก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนนะครับว่าโดรนเนี่ยก็คือ unmanned system นะครับซึ่งแบ่งเป็น4ส่วนก็คือ UAV ก็คือ unmanned aerial vehicle ก็คืออยู่บนฟ้านะครับถัดมาก็คือ unmanned ground vehicle นะครับก็คืออยู่บนภาคพื้นนะครับแล้วก็ถัดไปก็คือ unmanned underwater vehicle แล้วก็อันสุดท้ายก็คือ unmanned space vehicle นะครับซึ่งหมายความว่าระบบขยับมาอีกนิดนึงครับเสียงเบาครับซึ่งก็หมายความว่าระบบโดรนบนสถานีอวกาศตัวนี้นะครับก็คือเป็นส่วนหนึ่งของระบบโดรนทั้งหมดที่เราได้รู้จักกันนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับเอาล่าสุดที่เราเจอเรื่องโรคระบาดนะครับโควิดนะครับเราก็พบเห็นว่าไปประเทศจีนเนี่ยเขาก็มีการนำเทคโนโลยีโดรนนะครับมาใช้ในการเตือนผู้ที่ออกจากบ้านโดยไม่สวมหน้ากากนะครับหรือใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อต่างๆนะครับทีนี้เนี่ยมันก็ยาวจนมาถึงว่าการที่เรามาแข่งขันในครั้งนี้นะครับโดรนบนสถานีอวกาศเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวอีกต่อไปทราบไหมครับว่าการที่เราจะคัดเลือกเป็นนักบินอวกาศ1คนเนี่ยนะครับ NASA นะครับทั้งประเทศเขาเนี่ยมีการคัดเลือกทั้งหมด 30,000 กว่ารายนะครับแต่คัดเอานะครับเพียงน้อยนิดเท่านั้นเองไม่ถึง10
ลายด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นโอกาสในการเข้ามาเป็นนักบินอวกาศเนี่ยค่อนข้างน้อยมากแต่ถ้าเกิดเราสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้นะครับโคดดิ้งที่เราใช้เขียนคือโค้ดเดียวกันชุดเดียวกันที่ใช้ drive นะครับตัว propulsion ของตัวโดรนบนสถานีอวกาศเลยนะครับดังนั้นหมายความว่าถ้าคุณชนะการแข่งขันนี้หรือไม่ชนะก็ตามสิ่งที่คุณได้ทันทีก็คือความรู้ในการใช้ในยุคต่อไปเหมือนที่ท่านอาจารย์พูดในช่วงแรกนะครับดังนั้นเนี่ยโคดดิ้งนะครับมันคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนะครับโดรนเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เทคโนโลยีแต่มันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันเราไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยความสำคัญของมันก็คือว่าต่อไปนี้คุณไม่ต้องเรียนอะไรเยอะคุณอาจจะโฟกัสแค่ภาษาหุ่นยนต์นะครับภาษาอังกฤษภาษาหุ่นยนต์ภาษาคณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาจีนนะครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตสำคัญในอนาคตก็ได้ภาษาหุ่นยนต์ก็คือโคดดิ้งโปรแกรมมิ่งนั่นเองนะครับที่ผ่านมาเนี่ยในมุมมองอาจารย์พวกเทคโนโลยีอวกาศทั้งหลายเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องโคดดิ้งมากน้อยแค่ไหนยังไงจริงๆงานอวกาศเนี่ยครับเราจะเคยได้ยินคำหนึ่งตอนยุคอพอลโลนะครับ failure is not an option นะครับมันเป็นคีย์ของงานอวกาศจริงๆแล้วเนี่ยโดรนกับอวกาศมันจะมีจุด โดรนที่อยู่ในโลกกับงานโดรนที่อยู่ในอวกาศมีจุดหนึ่งที่ distinguish ชัดเจนเลยคือโดรนที่อยู่ในอวกาศหรือว่าโคดดิ้งที่อยู่ในอวกาศเนี่ยห้ามผิดพลาดเพราะนั้น point ที่สำคัญก็คือ reliability กับ safety ครับไม่งั้น Astro B หรือว่าหุ่นยนต์เนี่ยชนสถานีอวกาศเกิดเหตุภัยพิบัติแน่นอนครับชนนักบินอวกาศฉะนั้นเวลาโคดดิ้งงานอวกาศเนี่ยเราจะไม่โคดที่โชว์พาวมากเกินไปเราจะโคดให้เซฟแล้วทำงานได้แล้วนอกจากนั้นต้องมีแผนสำรองถ้าเกิดโคดซีรีส์นี้เจ๋งต้องสวิชไปแผนสำรองได้ยังไงก็ตามให้มันทำงานได้ครับถ้ามันทำงานไม่ได้ขึ้นมาเมื่อไหร่ failure แน่นอน failure is an option ทีนี้แหละครับงานอวกาศเนี่ยจะเจ๊งทันทีงานที่อยู่บนนั้นจะเจ๊งทันทีเพราะฉะนั้นจริงๆโคดดิ้งที่เป็นในเวอร์ชันของ Space นะครับคีย์สำคัญอย่างเช่นการแข่งขันครั้งนี้ก็ตามครับทำไมเขาถึงต้องมี simulation เพราะว่าเขาอนุญาตให้เราเจ๊งก่อนได้ถ้าไปเจ๊งตอนที่อยู่ที่สถานีอวกาศก็จะเจ๊งแน่นอนเลยเรื่องใหญ่เลยครับนั้นน้องต้องซ้อมกันบ่อยๆครับในการแข่งขันครั้งนี้ซ้อมในซิมบ่อยๆดูว่าผ่านไหนแล้วเราถึงชนะเราถึงจะได้คะแนนเยอะที่สุดครับเมื่อวันศุกร์คุณโรเบิร์โตก็ไปพรีเซนต์ที่สวทช.ผมก็สงสัยประเด็นคล้ายๆกันว่ามันบังคับด้วยโคดดิ้งด้วยโปรแกรมทั้งหมดเนี่ยแล้วถ้า Astro B มันเกิดมีอะไรผิดปกติขึ้นมาอย่างไม่คาดฝันเนี่ยถามว่ามีแผน2มีแผน B หรือเปล่าเขาก็ตอบว่ามันบังคับสลับไปเป็นแมนนวลได้ด้วยฉะนั้นงานมันมีความสำคัญเรื่องเซฟตี้มากต้องมีแผนสำรองเสมอนะครับถามอาจารย์ต่อเลยคำถามนึงฮะอาจารย์ว่าในสหรัฐในญี่ปุ่นเนี่ยไม่ว่าจะ NASA JAXA มันมีกิจกรรมอะไรทางด้านอวกาศโดยเฉพาะไอ้ตัว Space Education อยู่พอสมควรเนาะทีนี้งานพวกเนี้ยมันอาจารย์ในมุมมองอาจารย์นี่ไปเห็นอะไรยังไงมาบ้างแล้วคิดว่าเมืองไทยเนี่ยด้าน Space Education เนี่ยเราจะทำอะไรได้แค่ไหนตอนนี้จริงๆโลกแคบลงเยอะแล้วครับไม่ว่า JAXA จะทำอะไรเราก็รู้แล้วไม่ว่า NASA จะทำอะไรเราก็รู้แล้วจริงตอนนี้ในห้องนี้มีสมาคมยุวชนอวกาศอยู่ถ้าน้องๆสนใจลองเสิร์ช Facebook สมาคมยุวชนอวกาศดูนะครับเกิดการรวมตัวกันและตอนนี้คนที่อยากทำอวกาศแต่ว่าไม่อยากไป NASA อย่างเดียวไม่อยากไป JAXA อย่างเดียวแต่อยากเอาเขาเข้ามาในไทยแล้วก็มาทำงานด้วยกันนะครับมีการรวมตัวกันชื่อสมาคมยุวชนอวกาศโดยจริงๆจุดก่อตั้งเนี่ยจุดเริ่มต้นมาจากองค์กร NGO อันนึงภายใต้ UN ครับ UN ก็จะมีองค์กรที่ชื่อ UNOSA UNOOSA Outer Space Affairs นะครับเขามีจัดตั้งองค์กรอันหนึ่งชื่อว่า SGAC ซึ่งผมเป็น Point of Contact ประจำประเทศไทยอยู่SGAC ย่อมาจาก Space Generation Advisory Council นะครับซึ่ง SGAC เนี่ยครับเขาอยู่ทั่วโลกเลยทั้งอเมริกายุโรปญี่ปุ่นเยอะมากแล้วก็ประเทศไทยมีจำนวนหลักหน่วยอยู่ตอนนี้กำลังเพิ่มอยู่ครับ SGAC เขามีทุนเยอะมากทุนให้ไปอินเทิร์นทุนให้ไปดูคอนเฟอเรนซ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอวกาศอย่างปี2018เนี่ยผมได้ไปที่เบรเมน
เยอรมนีมาฟรีเลยเพราะเขาสนับสนุนให้นั้นจริงๆมันเป็นโอกาสของเด็กไทยด้วยเหมือนกันที่จะเข้าไปจอยสมาคมยุวชนเข้าไปจอย SGAC เพื่อเข้าไปจอยใน International Corporation แบบนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเริ่มเรียนรู้แล้วว่าในวงการอวกาศเข้าถึงได้ง่ายมากแล้ว Space Education เนี่ยทำได้เองในประเทศไทยด้วยซ้ำไปครับจริงๆเป็นโอกาสที่ดีมากผมรู้สึกว่าการที่มีคนไทยเข้าไปร่วมในหน่วยงานนานาชาติแล้วไปดึงข้อมูลดึงทุนดึงอะไรดึงโอกาสมาให้คนไทยด้วยกันเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องดีมากยังไงต้องฝากอาจารย์ให้อย่างเข้มแข็งเลยนะครับเรื่องนี้กลับมาที่อาจารย์เก่งนะครับอาจารย์การแข่งขันครั้งเนี้ยตัวพระเอกสำคัญเป็นหุ่นยนต์ Astro B เนาะอาจารย์มีให้รายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าจริงๆแล้วในการแข่งขันเนี่ยจะต้องทำงานทำอะไรยังไงเด็กๆแล้วอาจารย์มีคำแนะนำอะไรพิเศษให้เด็กๆบ้างเพื่อเตรียมตัวสิ่งแรกนะครับต้องศึกษากติกาก่อนนะครับโจทย์กติกาเนี่ยอยู่บนเว็บไซต์นะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยก็คือเขาก็จำลองสถานการณ์ว่ามีอุกกาบาตพุ่งชนสถานีอวกาศ International Space Station นะครับซึ่งหน้าที่ของเราก็คือต้องควบคุมเขียนโปรแกรมนะครับใช้คำว่าการเขียนโปรแกรมให้ Astro B เนี่ยไปที่จุดต่างๆแล้วก็นะครับทำการซ่อมนะครับแซวเล้าใจมากนะครับเพื่อที่จะอุดรอยรั่วนะครับนะครับจริงๆเมื่อกี้เพลงกำลังบิ้วกำลังมาแล้วนะฮะก็หลักๆเนี่ยก็จะมีประมาณนี้แต่สิ่งที่ผมอยากจะแนะนำที่สุดก็คือว่าเวลาเขียนโปรแกรมเนี่ยอย่าลองที่ตัวเองคอมไพล์ผ่านอย่างเดียวให้เน้นที่เจอเออเรอร์ให้เยอะที่สุดนะครับส่วนใหญ่ไอ้คอมไพล์ผ่านรันผ่านเนี่ยไม่ค่อยมีใครมีปัญหาหรอกแต่จะมีปัญหาตอนที่ไอ้ตอนเขียนมันไม่ค่อยมีนะครับตอนออกมาแข่งเนี่ยมีกันจังเลยนะฮะเออร์เลอร์เนี่ยเยอะมากนะครับเราต้องระมัดระวังให้ดีแล้วก็กติกาเนี่ยก็ต้องศึกษาให้ดีมีอะไรสงสัยถามเข้ามาใน Facebook ในกลุ่มต่างๆให้เรียบร้อยนะครับถัดมาเนี่ยหลักการเกณฑ์การแข่งขันนะครับเขาก็จะบอกว่าโจทย์เนี่ยตัว Astro B นะครับจะต้องเคลื่อนที่จากจุด P1 ไปยังจุด P3 ซึ่งแต่ละจุดเนี่ยนะครับมันจะมีสเต็ปอยู่2ส่วนนะครับส่วนแรกๆ P1-1 นะครับจะเคลื่อนไหวผ่านการสแกน QR Code นะครับเพื่อที่จะไปจุดต่อไป P1-2 P1-3 ไปเรื่อยๆแล้วก็จนกระทั่งไปถึงจุดสุดท้ายที่จะเป็นจุดแรกๆเนี่ยจะเป็น QR Code จุดหลังๆเป็น AR QR เนี่ยเรารู้อยู่แล้วAR เนี่ยคือเป็น Aruco Marker เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วอาจจะบังคับให้มันเคลื่อนนะครับในแกนโคดิเนตต่างๆโคโตเนียนต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะยากอยู่แล้วแต่การที่ยากถัดไปอีกก็คือเราจะต้องสแกนนะครับ QR Code ให้ได้คือในด็อกิเมนต์ที่ให้มาเนี่ยเขาก็จะบอกเป็นไกด์ไลน์ให้นะครับเราก็จะต้องใช้ความสามารถในการMix and Match หาโค้ดที่ดึงตัวแปรนะครับมาแล้วก็ถอดค่าที่ได้จาก QR เพื่อไปจุดต่อไปนะครับเพื่อที่จะสแกนไปจุดต่อไปสิ่งที่สนุกก็คือว่าในการแข่งขันเนี้ยนะครับเรามีซิมูเลเตอร์อย่างที่ท่านดร.แจ้งนะครับเราสามารถที่จะรู้แล้วก็ลองผิดลองถูกได้ก่อนอันนี้ดีมากนะครับแล้วหน้าตาเนี่ยมันเหมือนสถานีอวกาศจริงๆเลยนะครับซึ่งพอถึงการเกณฑ์การให้คะแนนก็จะมีอยู่4อย่าง1การอ่าน QR code ที่แม่นยํา AR code ที่แม่นยําเวลาที่ใช้นะครับแล้วก็ตำแหน่งต่างๆที่เราเคลื่อนที่นะครับว่าเราทำได้ดีแค่ไหนนะครับสิ่งสำคัญเนี่ยผมบอกกติกาไปวันนี้ทุกคนลืมแน่นอนต้องกลับไปและก็ลองเองนะครับถ้าท่านมัวแต่อ่านแล้วก็ไม่ได้ลองติดตั้งซอฟต์แวร์อะไรเลยแข่งจริงยากมากนะครับต้องไม่เรียกว่ายากดีกว่าเรียกว่าท้าทายนะครับถ้าท่านสามารถที่จะเซตอัพระบบนะครับหรือติดตั้งอะไรได้อย่างน้อยเนี่ยแม้ว่าเราไม่เข้ารอบหรือไม่ได้เข้ามาร่วมแข่งนะครับเราก็จะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยในการแข่งครั้งนี้นะครับโอ้ฟังแล้วตื่นเต้นแทนนะครับรู้สึกเกิดเร็วไปน่าจะแบบถ้าเกิดมายุคนี้จะเข้าร่วมด้วยนะฮะน่าตื่นเต้นมากเด็กๆก็คงทำการบ้านเยอะๆนะฮะแล้วก็พยายามสร้างความตื่นเต้นให้ตัวเองคิดเสมือนว่าตัวเองต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าลองไปเปิดดูหนังอวกาศที่มีอุกกาบาตพุ่งชน ISS นะครับคงได้ดูกันทุกคนอยู่แล้วอินเตอร์สเตลล่าบ้างอะไรบ้างมีหลายเรื่องนะครับกลับมาที่อาจารย์คนนั้นอาจารย์อันนี้ขอคำถามเป็นภาพรวมใหญ่ๆเนาะอาจารย์มองว่าภาครัฐปัจจุบันเนี่ยทั้งนโยบายทั้งการสนับสนุนเนี่ยเรื่องการโคดดิ้งการเขียนโปรแกรมให้เด็กๆในโรงเรียนเนี่ย
ทำได้ถึงระดับยังไงละอาจารย์ประเมินว่าแล้วก็ในมุมมองของอาจารย์เนี่ยหัวใจสำคัญเนี่ยที่จะทำให้เด็กๆเราโคดดิ้งได้เก่งเนี่ยอาจารย์มองว่าไงจริงๆคำตอบอาจารย์ได้พูดไปละตัวที่จะวัดความสำเร็จของการเรียนการสอนโคดดิ้งได้เนี่ยคือความสนุกถ้าทำออกมาแล้วมันไม่สนุกไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยก็แสดงว่ามันต้องมีจุดสักจุดหนึ่งแหละที่เราจะต้องกลับไปดูเพราะว่าโคดดิ้งจริงๆมันต้องสนุกนะนะครับโจทย์ต่างๆมันเข้ามาท้าทายทุกฝ่ายไม่ใช่แค่เด็กอย่างเดียวอย่างบางทีแบบในคลาสปุ๊บเด็กสนุกสนานเลยแต่ครูนี่จะร้องไห้ อย่างทุกวันเนี้ยเวลาเราเดินไปลงพื้นที่เพื่อไปดูการเรียนการสอนของครูอาจารย์กับเด็กเนี่ยโหเด็กสนุกกันใหญ่เลยแต่ครูเนี่ยแบบไม่ไหวแล้วครูเองไม่ทันเหรอครูก็ไม่ทันอะไรเงี้ยเพราะว่าการเรียนการสอนบ้านเรายังอาจจะยังติดกับภาพเดิมๆที่แบบทุกคนต้องมานั่งเรียนแล้วครูคือคนบอกว่าจะต้องทำอะไรยังไงเหมือนว่าถ้าจะเขียนโปรแกรมให้ได้ร้อยคนครูก็ต้องจับมือร้อยคนในเขียนซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เลยซึ่งอาจจะไม่ใช่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเหตุที่เป็นแบบนั้นอ่ะมันเป็นเพราะอะไรเราอาจจะต้องย้อนกลับไปดูว่าเป็นที่ความเข้าใจของเราไหมหรือว่ามันเป็นที่ตัวหลักสูตรซึ่งผมว่าอันเนี้ยแอบต้องใช้เวลาในการคุยเรื่องนี้นานแต่ผมว่าถ้าไม่สำเร็จได้ทุกคนต้องสนุกเด็กก็ต้องสนุกอาจารย์ก็ต้องสนุกครูผู้ปกครองก็ต้องสนุกเหมือนกันแต่ถามว่าทุกวันนี้ที่ทำมาถึงตรงไหนแล้วผมว่า1-2 ปีนะมันยังเป็นแค่จุดเริ่มต้นแต่ว่าเราก็ต้องพิจารณากันให้ดีแล้วก็รวดเร็วถ้าเกิดว่ามันไม่สนุกอ่ะมันเป็นยังไงกันสวทช.เอาคิดไบรท์ลงโรงเรียนเนี่ยทำไปตั้ง 300,000 ชุดเนี่ยจันมองว่า impact มากน้อยยังไงผมว่าเด็กก็สนุกนะครับครูที่เข้ามาแล้วก็มีความเข้าใจจริงๆเนี่ยส่วนนึงก็สนุกแต่ว่าเราก็ยังถ้าเจาะลงไปลึกๆจริงๆแบบรายละเอียดจริงๆมันก็ยังต้องมีปัญหาอีกมากมายที่เราจะต้องลงไปแก้ซึ่งทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้เนี่ยผมว่าต้องถูกใส่ใจอะไม่ใช่แบบแต่มีความหวังนะผมว่ามันถ้ามันเริ่มทำแล้วอะยังไงมันก็ต้องมีพัฒนาการแหละเพียงแต่ว่าเราจะไปด้วยการวิ่งหรือการเดินอันนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องไปช่วยกันคิดครับครับโอเคจากเวทีนี้นะครับก็จะเห็นว่าได้รายละเอียดพอสมควรเกี่ยวกับการแข่งขันไปนะครับแล้วในกรอบที่กว้างขึ้นโอกาสต่างๆ Space Education เอ่ยแล้วโอกาสอื่นๆที่จะมากับทุนกับการแข่งขันต่างๆที่จะมากขึ้นนะครับรวมทั้งโอกาสที่เด็กจะได้เรียนรู้เรื่องโคดดิ้งนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจนะครับขอบคุณวิทยากรทุกท่านขอบคุณครับดร.นิวครับผมลำดับต่อไปนะครับผมขอให้ทุกท่านยืนอยู่บนเวทีก่อนนะครับและเรียนเชิญดร.จุฬาลัตน์ตันประเสริฐนะครับขึ้นมาบนเวทีอีกครั้งเพื่อมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรที่มาพูดคุยทั้ง3ท่านนะครับครับเริ่มจากท่านแรกก่อนเลยนะครับคุณวเรศจันเจริญนะครับผู้แทนประเทศไทยนะครับจาก SGAC นะครับท่านต่อมครับคุณจัญญวัฒน์นะครับชาติอนุรักษ์นะครับผู้อำนวยการโดรน Academy Thailand ครับแล้วก็ท่านต่อมานะครับคุณชัชวาลสังคีตการนะครับนักวิจัยจาก Nettech สวทช.ครับครับขอเรียนเชิญทุกท่านรวมถึงพี่ชินด้วยนะครับถ่ายรูปร่วมกันนะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับครับผมวันนี้ก็ได้สาระดีๆนะครับจากงานเสวนาเยอะมากเลยนะครับผมแล้วก็โอ้โหคาดหวังมากเป็นวิชาที่น่าสนุกมากเพราะว่าหลายท่านก็บอกไปแล้วนะครับคำตอบสุดท้ายน่ะมีเป้าหมายอันเดียวนะครับแต่ว่ามีวิธีการดำเนินการไปถึงเป้าหมายหลายส่วนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเรียนเชิญมิสเตอร์อาซิชิครับออนสเตจ please ครับเป้าหมายมีหนึ่งเดียวนะฮะแต่มีวิธีการไปนะฮะได้หลากหลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นวิชาที่สนุกทั้งผู้สอนแล้วก็ผู้เรียนด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่เน้นย้ำไปแล้วนะตัวชี้วัดความสำเร็จนะครับต้องสนุกด้วยแน่นอนนะครับผม
ก็ต้องติดตามกันต่อไปขอบคุณมากนะครับทุกท่านนะครับเรียนเชิญพักผ่อนทางด้านล่างเลยนะครับและเอาละครับตอนนี้นะครับก็มาถึงนะครับในช่วงสุดท้ายนะครับของงานแถลงข่าวในวันนี้นะครับกับโครงการ Flying Space Robot Programming Challenge 2020นะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้มาในงานในวันนี้นะครับแล้วก็อย่างที่แจ้งไปนะครับในช่วงต้นนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปเลยนะครับเยาวชนนะครับที่อยู่ในช่วงการศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรีนะครับจับมือซ้ายมือขวาครับหาเพื่อนรูมทีมกันให้ได้นะครับครบ3คนเมื่อไหร่นะครับส่งใบสมัครมาที่โครงการได้ทันทีนะครับแล้วต้องรีบด้วยนะครับเพราะว่าจะปิดรับสมัครนะครับในวันที่19มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับรายละเอียดในการสมัครนะครับก็สามารถไปติดตามกันได้ที่ www.nasda.or.th/jaxa-thailand นะครับหรือว่าที่ Facebook Fanpage Jaxa Thailand นะครับแล้วก็ขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านไว้ล่วงหน้านะครับปักวันไว้ในปฏิทินเลยครับ28พฤษภาคมของปีนี้นะครับกลับมาที่นี่อีกครั้งนะครับที่พันทิพย์ e-sport arena เพราะว่าเราจะมาส่งแรงใจนะครับเชียร์ในรอบแข่งขันการชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับที่น่าตื่นเต้นนะครับในวันนี้นะครับผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.นะครับองค์กรสำรวจอวกาศประเทศญี่ปุ่นหรือ JAXA นะครับแล้วก็หน่วยงานพันธมิตรที่ใจดีทุกท่านเลยนะครับที่ได้ร่วมกันจัดโครงการดีๆแบบนี้ให้กับเยาวชนไทยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาณที่แห่งนี้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ